สวัสดีครับท่านครับท่านครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำรินะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการนะครับระหว่างสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยาในนามของจังหวัดพะเยานะครับร่วมกับทางสมาคมการพิมพ์ไทยแล้วก็SME นะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยานะครับระหว่างวันที่10และวันที่11มิถุนายน2556นะครับณที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี้ครับถ้าครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการฝึกอบรมนะเมื่อวานเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับแก่ผู้ประกอบการในด้านการบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันนะครับเป็นวันที่2ของการฝึกอบรมนะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือห้องปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นะครับชั่วคราวนะครับซึ่งทางหน่วยงานดำเนินการได้มาจัดห้องประชุมตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับของผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาเรานะครับโดยทีมวิทยากรจากส่วนกลางนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นได้แยกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนี้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับสินค้าท็อปแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดนะครับแล้วการนำผลิตภัณฑ์สู่สากลนะครับสู่ในช่วงของการพัฒนานะครับสมาคมAIC นะครับซึ่งจะมีขึ้นในปี2558นี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปฟังนะครับรายละเอียดของการฝึกอบรมวันนี้นะครับจากท่านอาจารย์นะซึ่งเป็นผู้รับชอบโครงการนี้ครับเชิญครับครับสำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นก็ไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายเรียกกันง่ายๆนะครับสำหรับห้องที่เราอยู่ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าขอไข่นะครับก็คือเป็นการปฏิบัติการด้วยคอมพิวเตอร์เราอยากจะให้ผู้ประกอบการได้ลงมือประกอบการจริงนะครับโดยเรายกคอมพิวเตอร์มาทั้งหมด50กว่าชุดในตัว50ชุดเนี่ยผู้ประกอบการก็จะสามารถที่จะนั่งแล้วก็นั่งทำงานเรามีโปรแกรมเรามีโครงการตัวอย่างมาผู้ประกอบการก็อาจจะเอาโครงการของตัวเองเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาออกแบบหรือจะออกแบบตามลักษณะของตัวอย่างที่เราทำให้เรามีการสอนแล้วก็จากนั้นหลังจากสอนเสร็จเราก็จะให้ได้ออกแบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเรียกว่าห้องปฏิบัติการขอไข่ส่วนทางขอควายเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เรายังขาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวโปรดักต์หรือตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เราจะเป็นการสอนวิธีการสร้างโอกาสเพื่อการเจาะตลาดสู่ตลาดอาเซียนซึ่งเราทราบดีว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีการเปิดตลาดเสรีอาเซียนนะครับหรือว่าที่เรียกว่า AEC ตัวนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ละชาวบ้านบ้านเราเนี่ยยังขาดความพร้อมในเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะเข้ามาเสริมนะครับเราจะมาเสริมให้แล้วก็มาดูว่าการสร้างการตลาดการเปิดโอกาสดึงเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียนเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างและสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้านั้นนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีก2ตัวอีก2ห้อง2โครงการที่เราจะนำมาเสริมในโครงการซึ่งเรานำมาสู่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีจัดกัน2วันเต็มๆนะครับสอบเรียนกันอภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็วันนี้มีความยินดีนะครับมาจัดฝึกอบรมนะครับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบกราฟิกออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะพัฒนา SME ของเราหรือว่าความรู้ต่างๆในกลุ่มชนในภูมิภาคต่างๆให้มีความรู้ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
พื่อที่จะนำไปสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับห้องนี้จะเป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะซึ่งก็เน้นเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับผู้เข้าอบรมในวันนี้นะครับก็จะสามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆเพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือผลิตภัณฑ์ของจังหวัดได้ต่อไปครับครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยานะครับโดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำรินี้นะครับทางจังหวัดพะเยานะครับก็คงจะขอกราบขอบคุณนะครับทางผู้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งสมาคมการพิมพ์ไทยนะครับแล้วก็สสว.นะฮะแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งศูนย์บริการทางวิชาการนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับที่ได้มาร่วมฝึกอบรมที่จังหวัดพะเยาวันนี้นะครับก็คงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อความรู้ของผู้ผลิตประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของพี่น้องอุทกของเรานะครับก้าวสู่สากลต่อไปสวัสดีครับ